โอเคผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมไปทำธุระมานิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าเราไปกันเถอะมิเตอร์เช็คดาวนอนอยู่ตรงนี้แต่เราคงไม่ต้องกลัวเขาเท่าไหร่เพราะเขาหลับอยู่โอ้ยตกใจหมดว่าเขาจะตื่นโอเคแม่งมีนักเลงมาล้มตรงหน้ากูมันต้องไปไซเควสชัวร์เลยเออไหนๆคลิปนี้ก็เรายังไม่ทำไซเควสเลยหรือเราทำไปแล้วนี่ผมจำไม่ได้ผมลืมละเฮ้ยเป็นไรไหมคิดว่าฉันคงทำให้ไอ้ทแวกพังนี่มันบัมนี่แปลว่าอะไรวะลืมอ๋อฉันคิดว่าฉันจะไปชนไงไอ้ทแวกพังนี่ทำไมโอ้ยเอ้ยแกเอ้ยฉันคิดว่านี่มันคงไม่จบดีๆแน่เลยในเป็นอะไรไหมเออไม่เออมันหมายถึงอะไรเด้อเอ้ยเอ้ยผมขอโทษดูเท้าแกด้วยสมองตูดเลยแกไม่ครูไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับไอรูตูดใช่ไม่เป็นไรหรอกถ้านายต้องการจะไหว้งั้นแล้วก็ได้อะไรผมขอโทษครับไม่ผมหมายความว่าผมกำลังรีบแล้วครับเห็นไหมงั้นก็ให้ไปผมด้วยครับใช่ไอตูดเลยไว้ทีหลังแล้วกันอะไรของเขาวะนักเลงไงอะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงอันนี้ไซเควสงั้นผมกลับไปทำไซเควสก่อนนะคลิปนี้จะได้มีไซเควสไปด้วยเลยจำได้ว่ามันจะอยู่แถวๆเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกแปลกมากเลยว่าตรงถนนตรงเนี้ยจะมีโชว์ของวงโยกิมิจิซิลเวอร์อยู่อ่ะเฮ้ยจริงเหมือนจริงอ่ะเนี่ยไอ้ล็อกแอนพระเจ้าแห่งล็อกแอนโรนะดูเหมือนว่านี่มันคงแบบสุดยอดมากเลยว่ะว่าเขาจะมาทำให้พังทั้งปวงอย่างพวกเราอ่ะอุ้ยสุดยอดนี่มันต้องเป็นอะไรที่บ้ามากเลยที่ฉันจะได้พบกับเคซี่เคียวแห่งโยโกมิจิซิลเวอร์ฟักกิ้งลูโอ้ยนี่แกเตรียมใส่กางเกงก็ขึ้นได้เลยแต่ฉันได้ยินมาว่าโยโกมิจิซิลเวอร์เนี่ยมันเขาจะมีการตอบคำถามด้วยนะเฮ้ยแทบไม่มีทางไปได้เนี่ยพวกเขาดังขนาดนั้นพวกเขาไม่เคยพูดอะไรเลยหรือเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยจะสงสัยจังเลยว่าเอ้ยเราจะคุยอะไรกับเขาพวกเขาดีอ่ะดูเหมือนว่ามันจะมีวงดนตรีบางอย่างจะมาทำอีเวนต์ที่นี่มันคงต้องดังมากเลยสำหรับในหมู่พวกในหมู่ปังพังเนี่ยอะไรอ่ะนะเมื่อกี้เป็นคนชนโอ้ไม่นะโอ้พระเจ้าช่วยดูคนพวกนั้นสิโอ้ไม่เรากำลังทำอะไรของพวกเราอยู่เนี่ยเฮ้ยนายน่ะเฮ้ยใหญ่ตกใจไปเลยเอ้ยทหารเอ้ยไอ้ไก่เยี่ยวมาผมคุณมาทำอะไรตรงนี้น่ะเฮ้ยแกมาตรงนี้เถอะฉันว่าไอ้กระจอกเอ้ยใช่จะขอโทษนะฉันคิดว่าฉันควรขอโทษนายที่ฉันชนนายเมื่อกี้อ่ะโอ้ยแกเป็นใครกันเลยแกเป็นไอ้ชายคนนั้นเองไม่ฉันต้องหาที่ต้องขอโทษนายเฮ้ยไม่ใช่แล้วสมัยว่าไอ้เหี้ยวก็ได้อะไรวะเดี๋ยวนะคุณไม่รู้หรอว่าเราเป็นใครอ่ะเหี้ยนี่นายเราถามว่าเราเคยพบกันมาก่อนหน้านี้ที่ชนนายตัวนั้นเหรอแล้วทำอะไรฉันไม่เห็นรู้เลยว่านายเป็นใครโอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันนายไม่รู้เหรอเนี่ยว่าฉันเป็นใครอ่ะเฮ้ยอีกรถอะไรของนายวะเนี่ยผมขอโทษนะครับที่ผมทำวาจาหยาบคายนะครับคือผมจะแนะนำตัวผมนะครับผมชื่อว่าเคียวครับผมแต่บนเวทีอ่ะทุกคนจะเรียกผมว่าเคซี่เคียวครับผมเป็นนักร้องนำของวงนะครับให้ฉันเดานะโยโกมิจิซิลเวอร์ใช่ไหมไอ้วงเดียวกับที่ไอ้พังพวกนั้นมันกำลังตกตื่นตาตื่นใจอยู่อะใช่ไหมล่ะไอ้
วงในตำนานแบรนด์อะไรทำนายเออใช่ใช่แล้วล่ะครับนั่นพวกเราเองพวกเราจะมาทำให้โชว์เนี้ยนายไม่ช้าโอ้งั้นก็ขอโทษนะที่ฉันมากวนนายก่อนโชว์ก็โชคดีเออเดี๋ยวก่อนดิเว้ยแกจะไปไหนของแกวะไอ้แกเดี๋ยวก่อนครับได้โปรดครับท่านอย่าไปครับบางทีคุณแต่จะช่วยผมได้ช่วยนายเหรอ Nani? อะไรนะนายเคยเป็นฮาร์ดคอร์อะไรเนี่ยไม่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับพวกเราพยายามแต่งตัวพังในโชว์ครับผมเพื่อทำให้ทุกคนช็อกครับเพราะเราว่ามันคงแบบเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากหรือยันคีนะครับแต่ตอนนี้นะครับพวกเราอ่ะยังพยายามที่จะไม่เราดีในครั้งนี้ครับเราอ่ะได้รับพื้นฐานแฟนเพลงอ่ะเป็นพวกพังครับผมและในโยโกมิจิซิเวอร์เนี่ยจะมาเป็นพระเอกสำหรับลิเบเรียสนี่คืออะไรกบฏกบฏยออเยาวชนกบฏแห่งญี่ปุ่นครับผมนั่นคือสไตล์ทั้งหมดของเราครับที่เรียกว่าเยนคีนะครับโอ้นี่นายเป็นวงที่มีชื่อเสียงที่ยังกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยแล้วนายหมายความว่าอะไรที่จะให้ฉันช่วยนายคือผมผมอยากให้คุณสอนผมมาให้ผมเป็นแบบเป็นแบบเป็นนักเลงเท่ๆอ่ะครับโอ้สอนนายเหรอเพื่อเป็นยันคีน่ะใช่แล้วครับคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับสำหรับอีเวนต์เนี้ยมันแบบบางทีมันคงสำคัญกับเราแล้วเราจะไปพบปะกับแฟนๆของเรานะครับแต่แฟนๆของเราทุกคนที่ของโยโกมิจิซิเวอร์เนี่ยคือผมอะแบบผมจะว่ายังไงล่ะคือผมรวมความกล้ามาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำตัวเป็นแบบแบบทางหรือไม่ใช่ครับนักร้องมันมีนักร้องทั้งนักร้องประสานเสียงของผมด้วยครับพวกเราจะไม่ทำการหยุดทับผมอย่างกูแปลของกูเมื่อกี้ถ้าพวกเราคุยกันต่อหน้าแบบยันทีแล้วก็พวกเราคงแบบพวกเราคิดว่ามันจะทำให้แบบเราดูเป็นแบบยังไงดีล่ะเราเสียงกูแบบดูปลอมอะครับพังปลอมๆเลยฮะเดี๋ยวนี่นั่นคือที่นายหมายถึงเหรอแล้วทางไหนที่จะทำให้นายดูเป็นอย่างนั้นล่ะใช่แล้วครับถ้าเราบอกแฟนๆของเราแล้วก็เราคงเสียถามแฟนๆไปแน่นอนครับผมนั่นแหละครับที่แย่ถ้าพวกเขาต้องการจะทำอะไรโง่ๆ เพื่อที่จะหลอกพวกเขาแล้วก็ถ้าพวกเราทำอะไรโง่ๆเพื่อที่จะหลอกพวกเขาแล้วก็มันเลยแย่มากครับแต่โอเคแต่นายมีการที่นายจะทำการเตรียมตัวยังไงล่ะนายมีที่แบบที่นายคิดไว้ไหมอ่ะทำไมเรานายไม่ฆ่ามันไปผมไม่ต้องการทำอย่างนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่เอเจนซี่ของเราอ่ะบอกมาว่าพวกเราอ่ะต้องการแบบการสกิลการพูดอ่ะให้สูงขึ้นนะครับพวกเราจะได้แบบดังอย่างนี้ต่อไปครับดังไปตลอดจ้ะครับแล้วก็พวกเขาอ่ะจะทำให้พวกเราทำอย่างนี้อ่ะครับแต่เราอ่ะไม่สามารถทำมันได้กับการทำครั้งนี้ครับแม้พวกเราจะอาจจะพูดยังไงก็ตามกับบางนี้แต่ตอนนี้มันเข้าใจละนายต้องการให้ยันสอนว่าจะทำยังไงให้เหมือนกับยันคีใช่ไหมแล้วนายพูดได้สักอย่างไหมล่ะแล้วทำไมต้องเป็นฉันน่ะว่าทำไมน่ะล่ะเพราะว่าคุณน่ะดูแบบดูโคตรแบบนักเลงเลยอ่ะที่ผมอยากเป็นอ่ะนี่นายว่าอะไรนะดีมินเนอร์นี่แปลว่าอะไรไม่คอร์ดอ่ะไม่มาเขียนไปละแบบนะครับท่าทางอะไรดูมั่นใจนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ท่าทางกูแบบอ๋อไอ้อันที่เสียงไอ้เคที่เคียวอ่ะท่าทางกูดูมั่นใจนะเนี่ยทั้งแบบอารมณ์คมสายตาคมของคุณน่ะแล้วก็แบบแผ่นหลังที่แบบอ๋อมันจะแผ่นหลังแค่สิแล้วก็ใช่ครับนั่นแหละครับที่ควรเป็นนะครับผมรู้สึกได้ไม่ว่าผู้ชายคนไหนที่จะช่วยผมได้เท่านี้อีกแล้วนักเลงนะต้องมีหัวใจดังทองครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดโอ้ฉันเข้าใจแล้วก็ฉันเป็นยากุซ่านี่นะได้โปรดคุณช่วยสอนพวกเราได้ไหมครับหรือโบร
โรมเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นนอกจากคำว่าเป่าหรือเปล่าเนี่ยปลิวกระพือออกดอกบอมเบิร์นลำพวยลำพายสนำกูไม่รู้คุณช่วยบาสอนเราได้ไหมครับไม่งั้นพวกเราคงทำไม่ได้แน่ผมคิดว่าพวกเราอะทำให้พวกเราเป็นยันคีอะครับใช่ครับผมให้พวกเราเป็นยันคีแล้วก็แบบให้เรามีเป็นยันคีที่แบบดูเท่อะครับอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างยกโคมิจิซิลเวอร์อะครับเพื่อที่เราจะสูงตรงแล้วก็กลายเป็นนักเลงที่แท้จริงครับได้โปรดเถอะนะครับถ้าเราเสียโอกาสนี้ไปแล้วก็วงยกโคมิจิซิลเวอร์ของเราบางทีอาจจะพังลงเลยก็ได้นะครับได้โปรดช่วยสอนพวกผมด้วยนะครับให้เป็นยันคีที่แท้จริงนะครับโอเคโอเคก็ได้แต่ฉันไม่มั่นใจแล้วนะว่านี่จะมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ฉันจะลองดูจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยครับแล้วผมก็ขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้นำตัวผมที่ผมไม่ได้ถามที่คุณฉันคิริวโอ้กีโดกีคิริวซังสวัสดีคิริวซังรอผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมไปพาคนอื่นมาก่อนโอ้โหกูแปลเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ก็มีความสามารถในการแปลขึ้นมาเลยขอโทษที่ให้รอนะครับคิริวซังนี่คือมือกองเราสลิซี่ทาราชิครับผมเฮ้ยสวัสดีผมทาราชินะบนเวทีผมชื่อสลิซี่นะแต่ผมไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิงหรอกนะแล้วก็ไม่เคยเห็นนมด้วยแล้วนี่ก็คือมือเบสของเรานักเลงอากุผมอากุครับงานอดิเรกก็คือช่วยคนแก่ครับแบกคนแก่พาคนแก่ข้ามถนนนะครับแล้วนี่คิริวซังนะใครก็ตามที่แบบเป็นคนที่จะมาสอนเราให้เดินตามวิถีนักเลงที่แท้จริงวิถีของยันคีสไตล์โอ้ได้โปรดสอนพวกเราด้วยนะครับพวกนายนี่ดูสุภาพกว่าที่ฉันคิดไว้นะเนี่ยงั้นฉันจะเริ่มยังไงดิฉันเริ่มแต่ฉันสงสัยว่าฉันไม่ว่าฉันควรทำยังไงกับพวกนายดีอ่ะไม่ต้องห่วงครับอย่าพูดอย่างนั้นเลยพวกเราอ่ะว่านอนสอนง่ายครับเป็นคนดีครับมีจิตใจเป็นคนดีงั้นได้โปรดได้เถอะครับช่วยพวกเราด้วยงั้นในเคสของนายแล้วบางทีมันค่อนข้างจะเป็นคนดีนั่นแหละที่เป็นปัญหาแต่ฉันที่คิดว่าที่ฉันจะยอมรับนี่ได้ฉันต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องเปลี่ยนพวกนายให้เป็นแบบพังที่แบบเป็นกุ้ยที่หัวจิตสุดๆอะโอ้ดีนะครับอย่างนั้นฉันจะโชว์ให้นายเห็นยังไงล่ะให้เป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะบางทีพวกเราควรเริ่มจากการรีเป้านะครับอย่างเริ่มจากผมก่อนแล้วกันน่าจะเริ่มก่อนนั่นแหละใช่แล้วครับผมใหญ่แบบตะเทระเบิดระเบ้อเลยอะครับเป็นแบบเป็นคุยที่แบบสุดยอดครับเราจะแบบวีคเฮติแทนนี่แปลว่าอะไรกูเพิ่งเคยแปลไปอ้อแบบไม่ลังเลไม่มีความกังวลหรือลังเลอะไรครับได้โปรดนะกิริวซังผมต้องการเป็นนักร้องที่แบบโอ้เปิดไลน์แล้วก็แบบจัดการน้ำเสียงผมให้แบบสุดเท่ครับเดลี่แดที่อะไรแดผู้ที่น่ารักพวกเราจะมารับคุณแล้วในวันนี้เฮลโลสวัสดีในภาษาอังกฤษสตาร์ทยูเอ็นจีเราแบบเริ่มเครื่องเดินได้เริ่มโอ้นั่นดูแบบสุดยอดมากเลยครับใช่แล้วล่ะนั่นแหละท่าทางกันเป็นยันคีอ่ะมันดูให้แรงบันดาลใจอย่างกับตะวันตกมากขึ้นอ่ะพวกเขาจะชอบนายแบบนายจะเหมือนกับล้อรถที่หมุนออกไปโอ้จริงเหรอเนี่ยนั่นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นยันคีไลฟ์สไตล์เลยอ่ะผมควรที่จะตามทำอะไรบางอย่างพี่ต้อมปั๊มติ้งคืออะไรวะคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะนั่นก็ดีนะแต่นั่นคุณบาทีมันอาจจะเจ็บอ่ะแรมอินอิดอินทูโอเวอร์ไดรฟ์นั่นแหละเยี่ยมเลยครับผมไม่รู้เลยเนี่ยเกิดเรื่องนั้นแต่ผมยินขอบคุณยินดีรับคำแนะนำของคุณนะครับชุนคิริวซังแป๊บนึงนะครับโอ้ผมคิริวซังขอถามคำสามด้วยนะครับแป๊บนึงนะผมขอทำอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะทุกคนรอแป๊บนึงอันนี้ผมขอทำจัดการอะไรแป๊บเดียวนะ
มาแล้วโอ้คิดรู้ทางครับผมมีคำถามครับอะไรเหรอคือเอ็นจินซี่บอกผมว่าให้ผมให้คุยกับแฟนๆนะครับว่าผมใช้ชีวิตยังไงอ่ะเมื่อเพราะว่าผมไม่เคยแบบยังไงดีล่ะไม่เคยทำตัวโหสุดเท่เลยอ่ะเมื่อกี้กดผิดหยุดทั้งพันของนายแต่มันก็น่าเข้าใจดีที่แฟนๆนายจะคิดยังไงกับตัวนายแต่นายจะดูเป็นพระเอกในวันต่อวันนั่นแหละทาราชิปกตินายใช้เวลาวันหนึ่งทำอะไรล่ะผมก็แค่ทำการแบบอะไรดีล่ะนิสัยของผมเหรอคือผมมักจะตื่นมาตอนเช้าๆหน่อยแล้วผมก็จะทำแพนเค้กอะครับเพื่อเป็นหลังจากอาหารเช้าแล้วผมก็จะให้หมาน้อยที่น่ารักของผมอะครับคุณหมาน้อยจิบีจังนะครับพาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะครับแล้วก็ตอนมิดมอร์นิ่งอะไรเนี่ยประมาณเช้ากลางๆอะครับถึงเช้าไงแล้วต่อมานะครับเราก็จะทำกินอาหารกลางวันกันครับที่คาเฟ่ลูกไก่อะครับเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการเดินทางกลับบ้านกันครับแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งนิดหน่อยครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะดูแบบละครดราม่านะครับผมมีแผ่น VCR อยู่อะครับตั้งแต่ก่อนนอนนะครับโหนี่นายโคตรไม่มีอะไรเจอผู้หญิงเลยขอโทษเจอเรื่องที่ฉันพูดไปด้วยแล้วกันล่ะซึ่งบางทีมันโอ้ยเจอผู้หญิงน่ะฉันคิดว่านี่มันก็น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยฉันเข้าใจแล้วแหละผมกลัวแม่โอ้ไม่คิริวซังคุณไม่ควรตะโกนใส่เขานะครับมันจะทำให้สลีซี่ทาราชิร้องไห้นั่นมันแย่มากเลยนะครับคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรพูดขอโทษสิโอ้ใช่ฉันผิดเองทาราชิไม่เป็นไรครับผมจะโว้ยโอ้งั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ผมใช้เวลาวันๆน่ะโอ้ใช่แล้วล่ะสิ่งที่นายควรจัดการคือนายห้ามบอกแฟนๆว่านายใช้เวลาว่างไปอะไรไม่ครับผมรับไม่ได้แต่แล้วให้ผมพูดอะไรล่ะให้ผมพูดยังไงอ่ะ Hanging with me rescue puppy rescue puppy แมวสู้ทุกวันน่ะทั้งวันของนายใช้เวลาในการต่อสู้คุกฝุ่นต่อสู้ล่ะครับโอ้ไม่เยี่ยมนั้นอย่างนั้นได้แล้วทำไมนักเลงต้องต่อสู้ด้วยสำหรับยันคีแล้วมันคงแบบไม่มีศัตรูหรอกมั้งหรืออะไรพวกนั้นน่ะเอ้ยนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับศัตรูยันคีบางทีก็ต้องพร้อมที่จะต่อสู้อยู่เสมอถ้าสมมุติพัง2คนแบบถูกล็อกเป้าขึ้นมาล่ะการต่อสู้นั่นแหละคือการจบเรื่องนั่นแหละคือการจบเรื่องบนที่คามูรุโจน่ะแล้วก็สิ่งที่นายต้องรู้ก็คือมาฟิตการต่อสู้ได้หมัดเนี่ยมันต้องมีการคิดเกี่ยวกับความฮาร์ดคอร์แล้วก็ความเท่มากเลยนะโอเคใช่แล้วล่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบจริงๆผมคิดว่ามันคงดูโหดมากเลยอ่ะจริงๆนะผมไม่สามารถเอาหมาของผมออกไปเดินได้ท่ามกลางสมรภูมิสงครามหรอกนะมันสงครามเลยเหรอแค่การยกพวกตีกันเดี๋ยวก่อนหมาของนายบุตรเสียกิริวเนี่ยเดี๋ยวก่อนหมาของนายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพังเลยนะโดยทั่วไปแล้วอ่ะฉันคิดว่านายคงแบบหิวกระหายเลือดหรือมีความเชื่อใจในการต่อสู้นั่นมันไม่ถูกนะครับผมไม่สามารถจินตนาการถึงการที่จีบีจังอ่ะทำไมชื่อหมาน่ารักจังเลยอ่ะจะไปมีส่วนร่วมกับอะไรแบบนั้นนะครับโอ้แต่ไม่เป็นไรคือผมยินดีที่ผมจะทำอย่างที่คุณบอกนะครับตามคำแนะนำของคุณนะคิริวซังคุณนี่เป็นโอ้โหนักเลงที่สุดเท่เลยแหละครับแล้วนายแล้วแบดบอยกูยังไงนายมีปัญหาอะไรให้ผมพูดอะไรครับกูนายปกติใน
ท็อปมีท็อปปิกอะไรเหมือนทาราชิไม่อะเอเจนซี่บอกเขาว่าเขาอะพูดอะไรก็ได้ตอนนี้เขาต้องการจะพูดเลยเพราะปกติเขาเงียบน่ะคืออากูอะมีภูมิหลังเยอะแบบอะไรพวกนี้อยู่อะเพราะว่าพวกเขาอะแบบเจออะไรเนี่ยจูเวนไนไม่ใช่รีฟอร์เมทอรี่เขาก็คือแบบเกิดจากการปฏิรูปของเด็กเกิดใหม่อ่ะต้องได้เกิดแล้วก็อากูอ่ะเสียความแบบนั้นไปอ่ะความเป็นพังไปอ่ะก่อนที่เขาจะจบโรงเรียนซะอีกเอ็นเนตี้นานจะพยายามทำให้เป็นแบบนี้ไปทำไมนะอากูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดสินะแล้วก็มีภูมิหลังแย่ๆเอ้ยภูมิหลังบ้าๆที่เขาควรพูดอะไรดี The time you clutch again แต่ถ้ามันเป็นคนเงียบๆมันก็จะดูเท่อะนะแต่งั้น The time you clutch again นะแบบทำการจัดการพังทำลายแก๊งอะที่เรียฟังนั่นมันแย่นั่นมันแค่แบบภูมิหลังของแบดบอยไม่ใช่ภูมิหลังของอากูนะครับเขาไม่เคยต่อสู้กับใครปกติในชีวิตน่ะไม่เคยเลยฉันรู้แล้วแต่มันจะยอดเยี่ยมสำหรับท็อปปิกนี้ถ้านายให้เขาเป็นแบบฮาร์ดคอร์สายชิลอะฉันคิดว่าอากูอะคงจะทำให้แบดสตอรี่ของเขาอะแบบดูน่าสนใจมากขึ้นน่ะนั่นก็จริงครับถ้าพวกเราจะทำให้มันคุยง่ายขึ้นเรื่องราวภูมิหลังทั้งหมดบางทีมันคงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะครับใช่ไหมสอนมาผมทำได้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเชคคิดว่าสตอรี่ธรรมดาของนายเริ่มเลยอากูนะมีเพื่อนแล้วก็มีสาวที่น่ารักที่เขารู้จักตั้งแต่เขายังเด็กนั่นเป็นเพื่อนบ้านของเขาอ่ะเป็นเพื่อนเล่นของเขาตั้งแต่เด็กนั่นแหละคือกุญแจหลักในการเป็นยันคีเนื้อเรื่องของยันคีอ่ะโอ้เพื่อนบ้านเหรอครับโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะใช่แล้วล่ะเมื่อ3ปีเมื่อนายอายุ3ปีอ่ะกูโอเคเป็นยังไงบ้างว้าวไอ้ควันนั่นมันแบบโอ้คิริวซังคุณนี่แบบโคตรฉลาดเลยอ่ะเพื่อให้อากูที่แท้จริงอ่ะคุณนี่ดีกว่าอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันตอนนี้ฉันก็ให้คำแนะนำกับพวกนายไปแล้วนะใช่ขอบคุณครับได้โปรดพวกโยโกมิจิติวเวอร์ครับพวกเราพร้อมแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่เวลานี้เว้ยใช่แต่บ้าเว้ยตอนนี้เหรออ๋อนี่ไม่ใช่เหรอตอนนี้เหรอฉันหมายถึงว่าเย้ขอโทษครับขอโทษผมหมายว่ามาคุณจะมาเลยก็ได้นะครับถ้าคุณพร้อมอ่ะเดี๋ยวฉันจะดูนายอยู่ตรงนี้แหละขอบคุณมากงั้นก็ได้โปรดดูพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะเป็นฮาร์ดคอร์ที่ไม่ใช่ยันคีที่ฮาร์ดคอร์โบที่ส่วนนั่นเฮ้ยพวกเราจะเทระเบิดเลยใช่ไหมครับแล้วพวกเราจะเทระเบิดตอนนี้พวกเขามาแล้วยกมือขึ้นมาเพื่อโยโกมิจิซิลเวอร์โอ้ยทำไมกูเหนื่อยอ่ะโอ้ยเคซี่คิวเคซี่คิวเบท1 2 3 4 5 6เบท6สายเลยเหรอโอ้ยบาบากินั่นไงว้าวๆๆดูเคซี่คิวสิโอ้ยนี่มันโคตรโอ้กับกีตาร์ออริจินอลของเขาแบบดูแบบคุดเท่ไปเลยอ่ะผู้ชายที่แบบมีความยันกีสุดๆไปเลยอ่ะว้าวพวกเขาดังมากเลยนะเนี่ยไม่เพราะเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่ามันก็กรีเซอร์มันก็ดูจะแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันจะดูง่ายไปหน่อยมาเล่นมาเลยกับการเป็นโลกอันโลหลังจากโรงเรียนโลกเว้ยทายชีอากุจัดไปถึงกูจะสงสัยว่าทำไมเบทมันถึงมี6สายแต่ก็มันก็คงเป็นโมเดลซ้ำๆอ่ะนะโอ้สงสัย
งานในวันนี้ของเราก็คงจะต้องทำการจบลงแล้วนะครับผมโดยโยกมิจิซิลเวอร์หลังจากที่ฉันฟังเพลงของเขามาฉันเห็นว่าทำไมคนในญี่ปุ่นมองว่าเขาเป็นแบบยันกี่เนี่ยนั่นสินะวงของเคทิคิวอ่ะตอนนี้เราจะทำการให้ผู้คุณพบปะทำมีการพิเศษกันพบปะแล้วก็พูดคุยแล้วก็สวัสดีสวัสดีนี่ปกติเขาจะเรียกว่าไงแบบสวัสดีอ๋อคำทักทายผมจะให้พวกคุณพบแล้วก็ทักทายกันนะครับเกี่ยวกับสมาชิกในวงนี่นะครับว้าวไม่มีทางเลยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเจสซี่คิวซังคุณจะคุยกับพวกเราเหรอเนี่ยโอ้นี่มันสุดยอดไปเลยโอ้ผมไม่โอ้ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะฟังแบดบอยเสียงแบดบอยกูเนี่ยโอ้นี่สินะที่ผมปวดเป็นตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาต้องพูดว่ายังไงทุกคนพวกเราก็คือโยโกมิจิซิลเวอร์จะตัดเครื่องยนต์ได้โอ้ชาลีเกสิคิวโคตรเท่เลยพี่ชายแต่ผมยังโอ้ผมอยากจะเมื่อคุณยังเลยเกสิคิวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราโอ้อยากโคตรเท่เลยพวกเขาแบบสุดยอดเลยครับขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับทุกคนพวกเราก็รักทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความโรแมนติกของคุณแล้วก็ความพังของพวกคุณที่กระจายออกมาที่นี่ภายใต้หลังคานี้ภายใต้ชายคานี้โอ้ผมโคตรชอบพวกคุณเลยเธอเบิร์ดเดย์โอ้เยี่ยมดูเหมือนว่าแฟนๆจะชอบพวกเขามากเลยกับการอะไรพวกนี้โอ้เยี่ยมเลยนะครับขอบคุณคุณเคซี่คิวซังมากครับผมต่อไปพวกเราอยากฟังเสียงของสลีซี่ทอยชีซังแล้วก็แบดบอยกูต่อเลยไหมงั้นเริ่มโดยคุณสลีซี่ทอยชีซังแล้วกันคำถามสำหรับวันนี้ของแฟนๆก็คือคุณใช้เวลาไปวันหนึ่งกับอะไรผมเหรอวันหนึ่งอ่ะคือผมใช้เวลาการต่อสู้เป็นจำนวนมากเลยโอสลีซี่ทอยชีโอยังกับปีศาจเลยว่ะโอสุดยอดเลยอ่ะต่อสู้เป็นเรื่องปกติเลยเหรอเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ผมอยากโดนเตะก้นเดี๋ยวคุณจริงๆเลยอ่ะโอ้สักครั้งก็ยังดีนั่นก็แล้วแต่คุณนายเลยแต่ฉันบอกกันเลยฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันจะจัดการพวกนายอัดพวกนายถ้ามันไม่ใช่มัดของฉันถ้ามันไม่ใช่การต่อสู้โอ้เยี่ยมเลยดูเหมือนแฟนๆจะชอบมากเลยนะเนี่ยขอบคุณคุณสลิซี่ทาราชิซังมากครับต่อไปเราขอไปที่แบดบอยอากูซังต่อเลยอ่ะให้พูดสักคำหนึ่งไอชิดเผื่อเบิ้ลโอ้แบดบอยอากูซังโอ้โคตรเท่เลยดูโหดสุดๆไปเลยครับอะไรกันเนี่ยโอ้นี่มันปีศาจชัดเลยจะแทบร้องไห้เลยเนี่ยวันเกิดของฉันเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องทำให้คุณฟังเลยฉันช่วยนนชังเอาไว้เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านของฉันเพื่อนเล่นตอนเด็กของฉันเองเมื่อฉันอายุเวลา8ฉันมี8แก๊งฉันให้ฉันจัดการ8แก๊งเพื่อช่วยเธอเอามาจากหอสูงอ่ะพวกมันเบ้อๆไงไม่รู้อ่ะบายบายกูโคตรได้เลยผมไม่อยากจะเชื่อไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะโอ้ดีเลยดูเหมือนว่าแฟนๆจะชอบนะเนี่ยคงไม่มีอะไรดีแบบพวกสงสตอรี่สงครามนั่นแหละมั้งจะแทบเจ็บคอเลยคิริวซังคุณดูอยู่นะเนี่ยใช่แล้วแหละฉันดูอยู่ตลอดเลยทำดีมากคิริวซังพวกเราพยายามที่จะเรียนรู้จากคุณเกี่ยวกับวิธีของยันคีในครั้งนี้นะดูเหมือนว่าผลตอบรับจากแฟนๆมันจะยอดเยี่ยมเลยล่ะผมช็อกมาเลยเมื่อกี้ฉันก็ว่างั้นเหมือนกันดูเหมือนว่าพวกนายจะเรียนรู้ได้ดีมากฉันภูมิใจในตัวพวกนายทุกคนเลยดูเหมือนว่าวงโยโกมิจิซิลเวอร์ของเราอะจะแบบโหไปได้ไกลมากเลยเป็นสตาร์เลยเนี่ยไวกว่าแสงอีกรถพวกเราติดนี่คุณครั้งใหญ่แล้วนี่คุณกิริวซังได้เสื้อมาว้าวนี่มันสนุกสุดๆไปเลยอ่ะผมไม่เคยพูดในที่สาธารณะมาก่อนเลยอ่ะกิริวซังขอบคุณมากสำหรับเราตอนนี้พวกเราจะพยายามทำตัวแบบเท่ๆอย่างนี้ต่อไปแล้วพวกเราจะแบบ
เดินไปตามทางวิถียันคีต่อไปเพราะเรายังไม่เสียงนี่ไปแปลงประกายไปทั่วเลยอ่ะเออได้โปรดจับตาดูพวกเราด้วยนะคุณชิริวซังเดี๋ยวโยกุมิจิซิลเวอร์จะทำการดำเนินต่อแล้วใช่ทำให้ดีที่สุดแล้วกันเย้ พวกเราทำแน่เออคลิปนี้เป็นคลิปแย่แล้วนะครับเป็นคลิปแย่ของวงนี้นะถ้าผมทำดูเหมือนว่าคนจะทำซึ่งจะชาเลนจ์ใหญ่ตอนหน้าต่อตามนี้หรือมันว่าคนพวกนั้นฉลาดกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยเพราะเขาคงจะอยู่รอดไปถึงแบบระดับโลกเลยแหละบางทีเนี่ยอย่ายอมแพ้เลยนะโยกุมิจิซิลเวอร์ชอบไหมสตอรี่นี้มันโคตรสนุกเล่นกี่ครั้งในเรื่องก็ดีแต่ผมไม่เคยแปลในเรื่องตอนเล่นครั้งแรกเลยไอ้ครั้งที่2มึงว่าแปลมึงรู้สึกว่าในเรื่องอันนี้ดีแต่งั้นก็สตอรี่นี้ก็คงต้องจบลงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัดชาร์เตอร์5ต่อโอเคเย้